คือวันนี้ก็มาให้ความร่วมมือกับตำรวจที่เรียกมาเป็นพยานนะคะคือมาในฐานะเป็นพยานแล้วก็ให้ข้อมูลว่าเราแบบว่าได้เกิดการเล่นจริงไหมก็คือจริงค่ะก็คือมายอมรับว่ามีเกิดการเล่นการพนันจริงๆนะคะแล้วก็ได้ให้สำนวนไปกับตำรวจหมดแล้วนะคะเป็นการเล่นเว็บไซต์ของเว็บแต่บอกเปิดเผยได้ไหมว่าคือเว็บไซต์อะไรยังไงคือเว็บเรื่องเว็บไซต์อะค่ะให้การไปกับตำรวจหมดแล้วอยู่ในสำนวนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของท่านตำรวจอีกทีนึงที่จะไปขยายผลต่ออะไรเงี้ยคือให้ไปหมดแล้วค่ะคือเป็นเรื่องของท่านตำรวจอีกทีนึงจริงๆอันนี้แบบไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะเล่นที่บ้านตำรวจเล่นหรือยังไงไอเรื่องเล่นนะคะมันเล่นที่บ้านนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องของการเล่นนะคะไม่ได้เล่นแค่แบบไม่เล่นพนันออนไลน์โดยแบบส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเล่นที่ต่างประเทศมากกว่าที่เราออกมาพูดเนี่ยคือจุดประสงค์เราคือแค่อยากจะบอกว่าตอนขณะที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงความรู้สึกมันเป็นอย่างไรแล้วความเสียหายมันเกิดขึ้นเป็นยังไงอะไรอย่างงี้มากกว่าจุดประสงค์มีแค่นั้นเลยไม่ได้แบบมีการแบบชี้ชวนชี้นำหรืออะไรต่างๆคือถ้าเกิดว่าทุกคนได้เห็นคลิปอะไรต่างๆทุกคนน่าจะเห็นว่าได้เป็นคนแบบว่าบอกกับแฟนคลับหรือว่ากับคนที่ติดตามว่าอยากเข้าไปยุ่งกับมันแล้วก็อยากเข้าไปเล่นอยากเข้ามาในวงการนี้อะไรแบบนี้ค่ะเป็นการแบบว่าเตือนสติแล้วก็ให้เป็นความแบบประสบการณ์ของเราที่เราเจอมาที่มันล้มเหลวอะค่ะให้เขาแบบได้แบบฉุกคิดอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะบอกไปเล่นต่างประเทศไปเล่นคาสิโนต่างประเทศใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นค่ะมากส่วนใหญ่ที่เล่นออนไลน์คือเล่นในประเทศไทยอยู่บ้านใช่แค่นั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่กี่ครั้งเนี่ยครั้งเดียวแล้วเราก็เล่าถึงตอนที่เรากดแค่นั้นว่ามันชิบหายอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความผิดค่ะต้องรับทราบตอนนี้คือรับทราบข้อกล่าวหาคือเราการเล่นพนันมันผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่จะมีสักกี่คนที่เดินเข้าไปหาตำรวจเองว่าตัวเองเล่นคือหนูเองตำรวจเขาดำเนินคดีเรายังไงครับบอกว่าตอนนี้คือหนูยังไม่ทราบค่ะแต่ว่าได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วหนูก็รับทราบค่ะรับสารภาพใช่ค่าปรับอะไรไงไม่รู้อย่างเรื่องค่าปรับยังไม่ทราบเลยค่ะว่าต้องจ่ายอย่างไรอะไรยังไงค่ะว่าเป็นการสอบสวนค่ะใช่ค่ะน่าจะไปที่ศาลอีกทีนึงค่ะในส่วนของตำรวจวันนี้ที่มาแล้วเราสบายใจใช่ไหมครับสบายใจอยู่แล้วคือหนูทำอาชีพสุจริตมากให้มันเทาแค่หน้าพอนะคะก็คือไม่มีอะไรที่ทำธุรกิจสีเทาเลยคือทุกคนน่าจะเห็นค่ะหนูทำอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์แล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นธุรกิจส่วนตัวที่เป็นขายของอะไรอย่างเงี้ยก็คือขายมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่แล้วนะคุณ6-3-6โควิดช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทำอินฟลูเอนเซอร์มันซาลงก็มาขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้หนักกระบวนเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยที่รออยู่ดีไทยกังวลไม่กังวลเลยค่ะไม่กังวลเลยค่ะไปดีไนเขาอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญว่าเราไปถ่ายรูปคู่กับทางด้านของแทนไทยบ้างของน้องกองสลากครับบ้างอยากให้เล่าทีเรื่องคือรูปมันเกิดขึ้นจากที่เราไปเรียนแล้วเจอกันเพิ่งเรียนเจอแบบไม่เป็นคลาสเรียนสั้นๆที่เป็นนักธุรกิจมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพิ่งไปเจอแล้วคลาสที่ไปถ่ายรูปกันมันคือเป็นคลาสเรียนจัดให้ไปเที่ยวประเทศดูไบซึ่งทุกคนต้องไปอยู่แล้วแล้วพอเราเที่ยวแบบเราไปเที่ยวมันต้องถ่ายรูปกันอยู่แล้วค่ะซึ่งในพาร์ทของความเป็นเพื่อนในพาร์ทของความสนุกสนานการปาร์ตี้อะไรสังสรรค์น่ะมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่เราต้องถ่ายรูปกันซึ่งมันไม่ได้ไม่มีความแล้วหนูไม่มีความเกี่ยวโยงอะไรมีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงอย่างเดียวคือหนูยืมเงินที่น็อต300บาทในการซื้อผ้าพวกหนูยังไม่คืนเขาวันนี้300บาทแค่นั้นเลยไม่ได้มีหลักร้อยเป็นล้านไม่มีค่ะฉะนั้นคือเป็นหลักสูตรคริปโตโคเรนซีหรือว่าเป็นยังไงเป็นใช่ไปดูงานคริปโตที่ประเทศดูไบเป็นหลักสูตรคอนเนคชั่นเฉยๆค่ะที่แบบมีการจัดให้ปาร์ตี้รู้จักสังสรรค์กันอาทิตย์นึงวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเงินเรากับแทนไทยกับใครก็ไม่มีเลยไม่เคยมีเรื่องเงินกันเลยค่ะอย่างมากก็คือเลี้ยงเหล้ากันค่ะแล้วทำธุรกิจก็ไม่มีทำร่วมกันไม่มีก็เพิ่งเจอกันค่ะเพิ่งเจอกันคลาสเรียนไม่กี่เดือนเพียงแค่นี้เองค่ะแล้วแปลกใจไหมครับแค่รูปถ่ายของเราทำให้ที่แรกจะต้องเรียนกันไปเลยแปลกใจเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีการหนักใจใดๆเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะที่ถ่ายรูปด้วยเขาก็สำหรับเรานะคะเขาก็ไม่ได้เลวร้ายสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นในฐานะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่คนติดตามเยอะเคยมีเว็บทางออนไลน์มาให้เราโปรโมทเคยค่ะมีตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่จนถึงณปัจจุบันยังมีแต่ว่าเราไม่เคยรับการพนันแม้แต่ครั้งเดียวหนูไม่เคยรับเลยแม้ขนาดเขาจะให้แบบว่าซื้อแบบเป็น10ล้านแบบ3ล้านซื้อเป็นแพ็กเกจเหมาหนูยังไม่เอาเลยแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะคือหนูเอาประสบการณ์ที่หนูผิดพลาดที่หนูแบบโอเคแบบมันไม่สามารถสอนคนอื่นได้หรอกเพราะว่าหนูผิดพลาดแล้วอ่ะหนูก็มาบอกคนอื่นแค่ว่าเฮ้ยหนูพลาดอย่างนี้นะอย่าทำเหมือนหนูนะแค่นั้นเองด้วยความจริงใจและเจตนาที่ดีตอนนี้เห็นอินฟลูคนอื่นเนี่ยก็เริ่มบางคนไปรับงานออนไลน์มาโปรโมทและเราฐานะที่เราประสบความสำเร็จในโซเชียลเนี่ยอยากจะเตือนจริงว่าอยากจะบอกอะไรคนที่เป็นอินฟลูเซอร์คนอื่นเนี่ยการรับเว็บพนันมันเป็นยังไงบ้างคือเงินมันมาง่ายอะค่ะเงินมันง่ายมันไว
ดังนั้นคือความโลภเรามันมีทุกคนได้ก็ยังมีความโลภเลยถ้าได้มีความโลภได้คงไม่เข้าไปวงการการพนันแบบนี้ค่ะดังนั้นก็คือสิ่งนี้มันเป็นเงินร้อนแล้วก็มันเป็นเงินที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามันสกปรกอะเนาะเพราะว่าถ้ามันไม่สกปรกมันไม่ทำให้ชีวิตเราล่มจมอย่างนี้หรอกค่ะดังนั้นก็คืออยากให้ทุกคนตระหนักถึงระยะยาวอนาคตมากกว่าเพื่อพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับคนฮาร์ดคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดเลยแบบขู่ขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน Daily News จับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่ Daily News Online